อันนี้อีกรอบหนึ่งกับรางวัลที่ได้เมื่อกี้นี่ไงบ้างดีใจค่ะดีใจเป็นกับรางวัลท็อปโชว์แสดงอวอร์ดค่ะก็ภูมิใจนะในฐานะนักแสดงก็ต้องขอบคุณไอชี้ของคุณทั้งช่องวันแล้วก็คุณเชนแล้วก็ทีมงานทุกคนมากมากค่ะดีใจแล้วเป็นผลงานของตั้งใจตั้งใจแต่ว่าอันนี้มันก็โชคดีที่ผลของกองถ่ายเข้ามาสนุกอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราได้มาเล่นอีกก็เป็นโชคดีค่ะที่แบบส่งกันไปส่งกันมาคือกระแสของกองถ่ายคือแรงมากดีใจดีใจค่ะตอนแรกก็คิดว่าคนจะดูไหมนะก็มีกังวลอยู่เหมือนกันเช็คคิดแบบนั้นไหมครับเช็คทันตลอดเลยแฮปปี้มากเพราะเวลาเห็นคนมาเล่นโคเวอร์เป็นในทองอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วแบบดีใจคือมันเป็นกองถ่ายที่ดีเลยนะใช่แล้วก็บางทีก็จะมีโมโหว่าแบบตัวละครเราเป็นอะไรที่เขาไม่ชอบหรือที่ด่าบ้างชมบ้างอะไรเงี้ยหลายคนก็ซึ้งกันตอนจบมากใช่เป็นเพราะค่อนข้างครบเนาะมีเรื่องที่สีมีทัศน์จะต้องมาอะไรเงี้ยก็ที่นี่เขาก็เลยดีทุกคนก็แฮปปี้แต่ถ้าต้องต่อไปนะการตัดใจกับเราในทางการรับเพิ่มงานต่างๆแต่ละคนก็ตั้งใจเพื่อนอยู่แล้วเนาะแล้วก็อย่างเรื่องต่อไปก็น่าจะประมาณปลายพฤศจิกายนพี่ชาพี่ชาพี่ชาเป็นยังไงบ้างพี่ชาเป็นชื่อเป็นนักธรรมเป็นคนประสาทก็จะแบบก็เปลี่ยนแนวบ้างอย่างเงี้ยจะดูดีได้เป็นตัวเองตัวเองขายของหรือเปล่าขายแล้วแหมดีชาดีเลยค่ะดีชานี่ก็จะยากจะเป็นอีกแนวนึงที่คนไม่ได้เล่นแบบนี้ก่อนก็รู้สึกว่าการได้เล่นน้อยได้เล่นเดียวเล่นหนังมากๆอะไรเงี้ยก็เป็นอีกแบบนึงที่เราตามก็ติดตามได้เนาะพอติดตามได้ค่ะคิดว่าปลายพฤศจิกายนนี้น่าจะได้ดูดีชาแต่พอประกาศก็ทำให้กระแสกระตีพิพากษาแรงเลยนะครับเห็นเป็นไงบ้างก็ให้สัมภาษณ์กันแล้วอ่ะได้การสัมภาษณ์กันดีไหมครับผ่านนะเปิดจริงเปิดเจ็ดเลยจริงไม่มีอะไรเลยใช่ก็เฉพาะสามารถทางการแสดงของเราสองคนตอนนี้ก็บอกอยากที่มีเรื่องของการทำงานร่วมกันบ้างจริงจริงคนทำพี่ทำเจ็ดมากนะคะคือเขาเป็นคนทำการบ้านละเอียดมากละครเขาเข้าซีนอะไรเงี้ยแล้วคนก็มันพาให้คนตากับมองมาถ่ายเขาไปกันใหญ่เล่นเองก็รู้สึกคนดูก็รู้สึกการแสดงเสียงเชียร์ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยคือเก่งก็บอกอยากเห็นว่าเวลาเขาอยู่ข้างหลังภาพหลังกับปืนแบบใหญ่ๆเลยมันก็อยู่หัวกันอยู่ค่ะแล้วก็มีโวยวายคือด้วยความที่เราเป็นเพื่อนและกลุ่มเราสนิทกันหมดทุกคนอะไรเงี้ยก็เนี่ยเฮฮาปาร์ตี้โหไม่มีอะไรเลยแต่ในฐานะของกลุ่มสเปคของเพื่อนคือกลุ่มสเปคของเขาเป็นไงไม่เขาบอกว่าเปิดตัวสเปคทุกคนซึ่งทุกคนที่รู้จักใบจะบอกว่าใบไม่ตรงกับรูปลักษณ์เลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเป็นเพื่อนกันแบบนี้แหละค่ะต้องลุ้นเป็นเพื่อนกันก็เอ็นดูพวกเราแบบที่ในความสัมพันธ์พวกเราในความเป็นเพื่อนในสเปซพวกเราแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะขอบคุณก็อย่างในชีวิตจริงของเราแบบเป็นไงบ้างเลยค่ะมันมีความสุขนะคะมีความสุขดีเลยแฟนหรือยังคนไม่มีค่ะคนเข้ามาจีบไม่มีเลยค่ะไม่มีก็แล้วก็พูดตรงๆว่าแฮปปี้กับชีวิตตัวเองช่วงนี้มากๆก็เลยไม่รู้สึกว่าเราจำเป็นต้องมีใครหรือว่าต้องเปลี่ยนใครอันนี้ไปเคยจะมองส่วนตลอดไปด้วยเหรอตลอดไปไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆอ่ะแต่ว่าตอนนี้แฮปปี้จริงๆไม่ต้องมีใครก็ได้มีแบบแค่นี้พอแล้วก็เปิดว่าเพื่อแต่ว่าแฮปปี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตชัดเจนแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ให้นะคะเหมือนแบบเราแฮปปี้กับการงานช่วงนี้เพื่อนครอบครัวอะไรเงี้ยมันพอดีมากๆเลยไม่ต้องงานหนึ่งถึงความรักจากใครอีกแล้วมันดีนะมันแบบอะไรก็ฟังแล้วแปลกกันเลยที่แฮปปี้ในชีวิตโสดแต่ว่ามันรักตัวเองแล้วมันแบบมีความสุขแบบไม่เจ็บกับอะไรเลยแบบนี้จะพักผ่อนยาวคิดว่ายาวเลยค่ะแล้วมีวิธีคอนเสิร์ตยังไงแบบว่าเติมเต็มชีวิตเราถ้าเป็นแบบพี่ใบนะใบรู้สึกว่าเราขอบคุณทุกอย่างที่เป็นชีวิตเราอ่ะงานเราก็รักเพื่อนเราก็รักโชคดีมีครอบครัวมีเพื่อนมีงานคือมันยินดีกับสิ่งที่เรามีอยู่แหละคนว่ามันทำให้เราไม่มีทองโสดมันเหมือนแบบอยู่ในศาสนาครองเปิดเองบ้างหรือเปล่าไม่ได้เปิดอาจจะเป็นที่เราที่ไม่ได้รู้สึกว่าเราอยากมีหรือต้องมีเนาะแล้วแฮปปี้กับชีวิตตรงนี้ก็เลยไม่ได้ทำเต็มแต่ก็มีหมอนของร้านร้านทางนี้ก็จะที่แบบร้านที่แบบแล้วถ้าต่อไปเชื่อไหมคุณเชื่อไหม
คือไม่ถึงกับเชื่อหรือไม่เชื่อคือถ้าเรารู้ไว้ว่าเขาทำนายแบบเนี้ยแต่ใจเรารู้ว่าเราต้องการชีวิตแบบนั้นสุดท้ายเราก็จะเลือกสิ่งที่เราต้องการเองแค่นั้นเองก็ไม่ต้องการที่จะแฮปปี้งานแฮปปี้กับงานแฮปปี้กับชีวิตตัวเองมากค่ะแต่เราไม่รู้ว่าทำเป็นความรักแค่ไหนไม่เข็ดเลยค่ะแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้อะไรเงี้ยแล้วเวลาที่ว่านานแค่ไหนกินเวลาเป็นปีเลยคนตอบไม่ได้เลยอ่ะแต่แค่รู้สึกว่าโอ้คนแฮปปี้กับชีวิตช่วงนี้จริงๆของตัวเองเฮฮากับเพื่อนอะไรเงี้ยทำงานอย่างเต็มที่อยากพูดถึงการพิสูจน์นะคะมันเองเป็นวันเกิดที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมาเลยทำไมอ่ะคือนางชอบหลอกคนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผู้จัดการกับเพื่อนนะคือจัดงานวันเกิดใหญ่มากเราไม่เคยมีงานวันเกิดใหญ่โตแบบนี้มาก่อนแล้วก็หลอกกันเนียนพร้อมแผนไปพร้อมแผนมาแล้วก็สนุกมากมีพี่ชามาให้พี่ชาก็ไม่เก็บเงินไม่อะไรเลยจริงเราไม่รู้หรอกว่าเขาดีลกันมายังไงแต่เขาบอกว่าเขาอยากมาหามาให้แล้วเขาก็ล็อกเฟิร์นสามสิบกันยาปีหน้าเราด้วยโอ้น่ารักมากมีความสุขเปิดประตูมาก็คือแบบว้าวเลยไหมครับว้าวเปิดแล้วมีความแบบเอ้าไหนบอกมาทำงานเราก็เลือกชุดมาทำงานเลือกหน้าผมมาทำงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าคนเปิดสามสิบกันยาก็คือคนแบบสวยนะตาดีคนทันหอยรวยคนพูดมันเยอะมาทุกไม่มีเลยค่ะแค่มีเพื่อนมีทุกอย่างนี่คือว่าเป็นปีวันเกิดมีความสุขแต่เพื่อนอะไรคะเพื่อนส่วนใหญ่ชอบให้เป็นกล่องถุงกล่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงได้แฮปปี้น่ารักถุงถุงแล้วก็มาขอคืนก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีดราม่าไก่ดราม่าไก่ชีคนว่ามันไม่มีอะไรเลยนะโดยส่วนตัวคนก็ไม่ได้คิดว่าแบบดราม่ามันจะเกิดขึ้นไม่ซ้ำคือด้วยความที่งานมันเกิดอ่ะเราไม่ได้เป็นคนเตรียมเราโดนเซอร์ไพรส์ก็จะมารู้ว่าอ๋อมีการสั่งอาหารมากันอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆคนว่ากินหมดหรือมีคนเอากลับก็เป็นเรื่องที่แฮปปี้เนาะให้ได้กินจริงดีกว่าเหลือทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคุยเรื่องยอดวิวรายการอาหารทำของคุณไอแคร์เขาว่ามันแบบพุ่งฟูดฟาสต์มากแฮปปี้แต่ว่าเรื่องนี้คนไม่คิดว่ามันเป็นแบบเรื่องใหญ่อะไรคือไม่ได้ชี้ยันเข้าใจว่าอ๋อมันแล้วแต่คนมองได้เราเล่นใหญ่กันทั้งคู่ด้วยหรือเปล่าคนติดเชื่อเป็นเรื่องจริงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าคือด้วยความที่เราไม่รู้หรอกว่าของมันอะไรยังไงบ้างแต่เห็นทุกคนกินกันอยู่ตลอดเวลาคือแก๊งคนคือมีอะไรตั้งตรงไหนก็คือกินหมดเค้กเพิร์กอะไรก็หมดทุกอย่างเลยค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะ